สวัสดีค่ะจากมาตรการชิมช็อปใช้นะคะซึ่งเป็นมาตรการที่ทางรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้ดีขึ้นนะคะก็ทางบริษัทคอนเฟิร์มทัวร์ของเราค่ะก็เล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้นะคะจึงอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการคอยช่วยเหลือผู้ประกอบการนะคะได้เพิ่มยอดขายจากมาตรการนี้ค่ะซึ่งทางเรานะคะก็จะช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยการที่จะช่วยเหลือในส่วนของออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เลยค่ะทางออนไลน์นั้นก็จะเป็นการลงคลิปวิดีโอหรือว่าคอนเทนต์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนนะคะได้รู้จักว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนี้อยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็ในส่วนของออฟไลน์นะคะก็จะเป็นการที่เข้าไปในแหล่งชุมชนหรือว่าห้างสรรพสินค้าต่างๆค่ะต่อไปนะคะก็จะได้เรียนเชิญผู้บริหารปาเรียนทางรีสอร์ทนะคะที่ได้นำโรงแรมมาเข้าร่วมโครงการกับคอนเฟิร์มทัวร์ค่ะก็เรียนเชิญเลยค่ะเชิญค่ะโคตรที่ถึงเงินเลยนะเนี่ยสวัสดีค่ะเป็นไงคะบริษัทคอนเฟิร์มทัวร์ทำโครงการดีๆเนาะค่ะวันนี้พี่วอนนะคะพันธพรของธนาลงมุงฐานะผู้บริหารของอีกหนึ่งโรงแรมแล้วกันเพราะว่าวันนี้เราโรงแรมที่ชื่อ This Hotel ซึ่งอยู่บนเกาะสีชังมาเข้าร่วมโครงการค่ะทีนี้ในวันนี้เท่าที่ทราบเนี่ยค่าใช้จ่ายก็ถูกมากเลยนะของคอนเฟิร์มตัวที่จะทำการตลาดให้เห็นบอกว่าจะมีแม้หนึ่งก็คือมีค่าธรรมเนียมค่ะแต่วันนี้35เนาะค่าธรรมเนียมนะส่วนที่2ก็บอกว่าถ้าเราจะสปอนเซอร์นะคำว่าสปอนเซอร์หมายความว่าเราให้เป็นบัตรคูปองหรือว่าบัตรอาหารหรือบัตรโรงแรมที่พักที่จะสปอนเซอร์เนี่ยให้มาทำโครงการที่เรียกว่าลุ้นรับจับแจกร่วมกับทางคอนเฟิร์มทัวร์เดี๋ยวทางปริฮาถือว่าทางดิสโพเทลของเราจะทำการส่งมอบวอลเชอร์ทีหลังนะคะวันนี้เราไม่ได้นำมาแต่เป็นว่าต้องได้ของดีจากทางทีมงานเราแน่ๆเลยก็คือต้องเป็นบัตรอาหารเนาะส่วนที่3ก็คือว่าผมบอกว่าจะมีมาร์เก็ตติ้งฟรีที่จะเป็นลักษณะของการรับเป็นค่าใช้จ่ายฟรีในแต่ละออเดอร์ที่มีการซื้อด้วยทั้งออฟไลน์ออนไลน์ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ทางดิสเองเรียกว่าดิสโฮเทลก่อนสีชังก็จะจัดเป็นตัวมาร์เก็ตติ้งฟรีมาให้ต่างหากเพราะฉะนั้นก็เป็น3ส่วนเนาะส่วนแรกก็คือค่าฟรีที่เรียกว่าการสมัครเข้ามาใช้บริการออฟไลน์ออนไลน์นี้ในโครงการของคอนเฟิร์มทัวร์ส่วนที่2ก็คือเรื่องของการเอาวอลเชอร์หรือเอาสปอนเซอร์มาให้เพื่อทำโครงการลุ้นรับกับแจกส่วนที่3ก็คือจะให้เป็นมาร์เก็ตติ้งฟรีซึ่งอันนี้เขาวงจรอันนี้ทางดิสโฮเทลเห็นด้วยนะคะถึงได้มีโอกาสว่าได้มาวันนี้เพื่อมาเข้าร่วมโครงการอันนี้ไม่ทราบว่าจะส่งมอบเงินเนี่ยเห็นบอกว่าค่าธรรมเนียมแค่นี้เอง 3,500 บาทถูกมากเลยจะมอบให้กับน้องๆไว้เลยเนาะค่ะค่ะโอเคก็ต้องขอขอบคุณนะคะไว้ก่อนชวนๆค่ะผู้บริหารทางบริหารที่สอนมากๆเลยค่ะที่ได้เข้าร่วมโครงการกับคอนเฟิร์มทัวร์ค่ะแล้วก็ได้ให้คนได้เข้ามาเที่ยวตามแนวทางชิมช็อปใช้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตฝากรักไว้หน่อยนะฝากรักไว้หน่อยคือว่าตัวพี่พรนะคะย้ำอีกทีนะจะเรียกป้าพรก็ได้ก็เรียกว่าติดต่อเข้ามาได้เดี๋ยวเขาอาจจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้นะสองเบอร์อีกส่วนหนึ่งก็คือเรามีโรงแรมบนเกาะสีชัง3โรงก็คือปาริฮาร์รีสอร์ทเกาะสีชังส่วนหนึ่งโรงแรมก็คือรอสอสมอลโฮเทลรอสอ110นะอีกอันหนึ่งก็คือดิสโฮเทลทั้ง3ที่เนี่ยเราจะใช้เบอร์กลางในการคอนเนคค่ะถ้ายังไงเดี๋ยวจะขึ้นตัวเบอร์โทรศัพท์และตัวไลน์ไว้ให้ก็ฝากไปใช้บริการโครงการชิมช็อปใช้บนเกาะสีชังด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะ